ะเชื่อว่าปลายปีแบบนี้นะคะหลายๆคนมองหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนเพื่อที่จะนำมาช่วยในการลดหย่อนภาษีนะคะขณะเดียวกันก็อยากจะมีการวางแผนทางด้านการเงินรองรับปีใหม่ในปีหน้ากันด้วยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะคะทำให้เราต้องสร้างรากฐานทางการเงินของเราให้มีความแข็งแกร่งค่ะดังนั้นจะชวนมาที่งานนี้กันเลยนะคะมหกรรมการเงิน Money Expo สุดสัปดาห์นี้ไปที่เชียงใหม่จะมีอะไรน่าสนใจวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าปลายปีแบบนี้เราจะไปที่เชียงใหม่กันสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายแล้วก็ไปเดินที่งานของเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างมากมายปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะต้องบอกว่าครบครันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โปรโมชั่นแน่นมากนะสำหรับงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่นะครั้งที่14นะคะโดยยกขบวนโปรโมชั่นไปนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อบ้านนะสินเชื่อรถยนต์นะสินเชื่อธุรกิจ SME หรือว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลนะคะในเรื่องของเงินฝากสลากออมทรัพย์ก็เช่นกันนะหรือว่าจะเป็นการแนะนำการลงทุนทั้งหุ้นทองกองทุนนะประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพนะประกันโรคร้ายแรงประกันเดินทางนะแล้วก็รวมถึงดิจิตอลแบงกิ้งรูปแบบต่างๆด้วยนะมีมาให้บริการพี่น้องชาวภาคเหนือเต็มที่ค่ะงั้นมาเริ่มกันที่สินเชื่อบ้านกันก่อนดีไหมคะดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ในขาลงแต่ว่าของที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำหรือว่าอาจบางธนาคารช่วงระยะเวลาดอกเบี้ยอาจจะ 0% ด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าสำหรับคนที่รอคอยนะสินเชื่อ 0% นะมีแน่นอนนะภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งนี้นะขอเริ่มกันที่ในส่วนของสินเชื่อบ้านนะกับของธนาคารออมสินนะอัตราดอกเบี้ย 0% นะนานถึง6เดือนนะไม่ว่าจะซื้อซ่อมสร้างต่อเติมรีไฟแนนซ์บ้านนะได้หมดเลยนะคะมีในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะอัตราดอกเบี้ย 0% เช่นกันนะคะนานถึง3เดือนนะคะแล้วในด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะมีสินเชื่อบ้านวิมานเมฆค่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.66% นานถึง6เดือนเลยทีเดียวนะอันนี้สำหรับผู้มีรายได้รวมเดือนละไม่เกิน 25,000 บาทนะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้เลยนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีซับ NPA นะคะผ่อน 0% นะได้นานถึง60เดือนอีกด้วยนะในส่วนของธนาคาร CIMB ไทยค่ะสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะคะเฉลี่ย3ปีแรกนะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะเพียง 2.79% เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสินเชื่อบ้านอนุมัติเร็วผ่อนนานสูงสุด30ปีด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะกับสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะก็สมัครสินเชื่อภายในงานได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษไปด้วยค่ะฟังโปรโมชั่นแบบนี้แล้วใครที่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเงินเดือนเราอาจจะน้อยไปหรือเปล่าในการไปขอสินเชื่อมาที่งานของเราเงินเดือนเท่าไหร่ก็มีบ้านได้นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีสินเชื่อตัวอื่นด้วยไหมคะอย่างสินเชื่อภาคธุรกิจเรามีอะไรกันบ้างคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะ SME นะในภาคเหนือนะมาใช้บริการได้นะทุกจังหวัดเลยนะแล้วมีในส่วนของธนาคารออมสินนะกับสินเชื่อ SME Startup Number 1นะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะ 1.99% เท่านั้นนะ1ปีวงเงินสูงสุด10ล้านบาทค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะกับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะ 4% นะคะสินเชื่อรักกันยาวๆนะวงเงินสูงถึง100ล้านบาทนะผ่อนสูงสุด10ปีค่ะมีในส่วนของธนาคาร Exim Bank นะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่งออกนะไม่ว่าจะเป็นกับต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงนะมีสินเชื่อส่งออกนะอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะให้เฉพาะ10รายแรกนะที่มาลงทะเบียนภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริการประกันการส่งออกนะคะมีในส่วนของธนาคาร SME ค่ะกับสินเชื่อนิติบุคคล555นะคะวงเงินสูงสุด15ล้านบาทนะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.479% ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆเลยนะคะก็ใครที่ทำธุรกิจนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีๆเลยนะสำหรับอัตราดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ก็มาลองดูกันได้ค่ะในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าการทำบัตรเครดิตที่งานของเราก็มีด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะจริงๆต้องทำความเข้าใจกับผู้ชมว่าการที่เรามีบัตรเครดิตไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นหนี้แต่ว่าเราต้องมีวินัยทางด้านการเงินนะคะดังนั้นมาที่งานของเราได้ความรู้ด้วยสร้างวินัยทางด้านการเงินด้วยมาทำบัตรเครดิตก็ได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็บัตรเครดิตนะคะแล้วก็รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลนะมีให้ภายในงานแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะกับสินเชื่อ Speedy Cash นะ 0% ถึง3รอบบัญชีเลยทีเดียวนะยังมีสินเชื่อรถคือเงินนะอนุมัติภายใน1วันนะผ่านนานถึง84เดือนค่ะธนาคารกสิกรไทยนะมีสินเชื่อเงินสดทันใจนะอัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง90วันนะแล้วก็ยังมีสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำนะเพียง 0.7% ต่อเดือนเท่านั้นนะยังมีในส่วนของบัตรกดเงินสดยูเมพลัสนะอนุมัติปุ๊บนะคะรับเลยนะทันที 0% นะอัตราดอกเบี้ยนาน30วันค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของบัตรอีออนนะถ้า
ไปที่บูธของอีออนก็สามารถใช้บริการเรื่องของการผ่อนทองได้ด้วยนะ 0% ยาวนานถึง6เดือนเลยค่ะผ่อนทองแบบนี้ชอบเลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองในตลาดก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ราคาในเรื่องของเงินฝากเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าหลากหลายสถาบันการเงินไปที่งานของเราการแข่งขันเรื่องเงินฝากค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะโดยเฉพาะดอกเบี้ยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามาดูดอกเบี้ยเงินฝากตามท้องตลาดมันจะอยู่ในระดับต่ำมากแต่ที่งานของเราระดับสูงใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าใครที่ชอบฝากนะแล้วรับดอกเบี้ยสูงๆนะต้องรอมาที่งานนี้เลยมีแค่3วันเท่านั้นนะเพราะว่าช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากขาลงมากๆเลยแต่ว่าภายในงานของเรานะสูงสุดยังมีนะคะก็ขอเริ่มกันที่ธนาคารกรุงไทยนะคะออมทรัพย์ดอกเบี้ยโตไวนะดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.25% ต่อปีนะคะมีในส่วนของธนาคาร CIMB ไทยนะเงินฝากประจำพิเศษ12เดือนนะอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปีนะคะมีบัญชีมีใบ TMB นะอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.7% ต่อปีเช่นกันนะมีในส่วนของ TMB No Fix ค่ะธนาคารทหารไทยนะบัญชีถอนได้นะดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปีแล้วก็ยังมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะกับบัญชีออมทรัพย์ Easy นะอัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปีด้วยค่ะสำหรับในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะมีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษนะอัตราดอกเบี้ย 1.6% นะนาน6เดือนค่ะมีบริษัทประกันไปออกบูธของเราต่างๆมากมายมีผลิตภัณฑ์ไปตอบโจทย์ด้วยที่สำคัญของแถมมีตั๋วเครื่องบินมีทองคำกันด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วค่ะก็ต้องฝากนิดนึงนะในช่วงปลายปีแบบนี้นะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะก็มีในส่วนของ LTF นะซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะก็ใครที่สามารถลงทุนตรงนี้ได้ก็แนะนำว่าลงทุนกันให้เต็มวงไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ IMF นะอันนี้ยังฝากต่อลงทุนต่อได้อีกนานๆนะแล้วก็ยังมีในส่วนของประกันนะทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของทั้งการคุ้มครองด้วยการออมระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ได้ยังได้ผลตอบแทนดีๆด้วยนะสำหรับภายในงานของเรานะก็มีประกันชีวิตนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์นะประกันชีวิตผ่อนได้ด้วยนะ 0% ผ่อนได้นานถึง3เดือนมีในส่วนของกรุงเทพประกันภัยค่ะมีประกันรถยนต์และประกันสุขภาพนะได้ส่วนลดพิเศษนะหรือว่าเลือกผ่อนก็ได้ 0% ยาวนานถึง3เดือนค่ะแล้วก็มีในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะรับของสมนาคุณตามเบี้ยที่ชำระเลยนะโดยของสมนาคุณนี่ก็ได้แก่ทองแท่งนะหนัก20บาทนะคะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวนะนิสคานโมนาโก2ที่นั่งด้วยเป็นต้นนะอันนี้ก็สามารถไปดูโปรโมชั่นดีๆก็ภายในงานได้นอกจากจะออมด้วยคุ้มครองด้วยแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะปีนี้เรามีสัมมนาดีๆที่เกิดขึ้นที่มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็สำหรับสัมมนาก็มีให้ฟังกันเต็มถึง2รอบเลยนะก็มีในรอบของวันเสาร์นะเวลาบ่ายโมงนะแล้วก็วันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงนะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อ DIY นะเกษียณแบบเศรษฐีนะเพื่อแนะนำในเรื่องของการวางแผนการลงทุนแล้วก็วางแผนการเงินส่วนบุคคลระยะยาวด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของการเล็งหุ้นนะช้อนหุ้นนะช่วงปลายเพื่อทำกำไรช่วงปลายปีด้วยใครที่เป็นคนเล่นหุ้นนะคะหรือว่าเซียนหุ้นนี่ก็สามารถไปฟังนะรับหุ้นเด็ดกันได้ค่ะต้องบอกว่าสัมมนาดีๆที่เกิดขึ้นมีวิทยากรมากมายเลยนะคะที่จะไปให้ความรู้กันอันนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะศิลปินนักร้องปีนี้เราจะเจอใครบ้างคะค่ะก็สำหรับเรื่องของศิลปินนะอากาศหนาวๆเย็นๆนะบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะก็ต้องมีศิลปินไปให้ความบันเทิงภายในงานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณอามกรการนะคุณตู่ภพธรนะคุณเต้ยพงศกรนะคุณเต้ยจรินทร์นะเป็นต้นนะคะนี่ก็สามารถไปใกล้ชิดนะติดขอบเวทีนะพบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบได้ภายในงานค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะที่คุณภาคณีนำมาเล่าให้ฟังใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ช่องทางไหนกันบ้างคะแล้วย้ำกันอีกรอบนึงการจัดงานของเราจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่คะก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะ www.moneyexpo.net นะหรือว่าจะติดตามกันทาง Facebook ก็ได้ Facebook Money Expo นะหรือว่าจะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก็ได้นะที่ LINE @moneyexpo ค่ะนี่ก็จะได้รับข่าวสารเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆและกิจกรรมต่างๆตลอดเวลาตลอดการจัดงานเลยค่ะค่ะการจัดงานของเราจัดขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะคะคุณภาคณีคะก็สำหรับงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่นะครั้งที่14แล้วนะคะจะมีขึ้นในวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10โมงเช้านะถึง2ทุ่มนะที่สถานที่ก็คือเชียงใหม่ฮอลล์นะเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะธุรกรรมนะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มีแค่3วันเท่านั้นก็อยากให้พี่น้องชาวภาคเหนือนะมาใช้บริการกันที่งานค่ะย้ำกันนะคะ3วันเท่านั้นที่จะทำให้ทุกฝันทางด้านการเงินเป็นจริงได้นะคะเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาอย่างที่เราย้ำกันอยู่สม่ำเสมอมีอะไรกันบ้างย้ำกันอีก
รอบนี้ค่ะเอกสารสำคัญนะที่อยากให้พกมาด้วยนะไม่ว่ามีความตั้งใจจะทำธุรกรรมอยู่แล้วหรือว่าแค่จะมาเดินดูธุรกรรมภายในงานนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอธุรกรรมที่ถูกใจเนี่ยท่านจะได้ยื่นสมัครได้ทันทีแล้วก็ไม่เสียโอกาสดีๆที่มีแค่3วันนี้ไปนะก็สำหรับเอกสารอย่างแรกเลยก็คือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะคะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างที่3คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะใครที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำนะก็อาจจะมีในเรื่องของบุ๊กแบงค์นะที่รับรายได้ประจำเข้านะนี่ก็ใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกันค่ะนะคะฟังแบบนี้แล้วไม่อยากจะให้พลาดกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่จะมีสถาบันการเงินและการลงทุนมารวมไว้อยู่ที่เดียวเพียงแค่ท่านเดินไปก็จะได้รู้เรื่องในเรื่องของการเงินและการลงทุนกันแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ